Every night in my dreams I see you I feel you ผมก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอน3ขวบแล้วคือเหมือนป้าๆกับมาม่าเงี้ยครับเขาก็จะไปขายของตามตลาดนัดครับแล้วเสร็จแล้วมันจะมีเวลาขายของเนี่ยมันจะมีกล่องลังกล่องเหล็กมากกว่ามันจะเป็นกล่องเหล็กเลยเสร็จแล้วพอเขาเอาของออกหมดอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอากล่องเหล็กมาซ้อนกันแล้วก็ทำเก้าอี้ตั้งขึ้นไปเหมือนยืนเหมือนเป็นเวทีครับแล้วเสร็จแล้วเวลาเขาขายของเงี้ยมันจะขึ้นไปร้องเพลงเหมือนเรียกลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยครับก็เริ่มชอบแบบเหมือนคือเหมือนชอบที่จะแสดงออกแต่ตอนนั้นครับเบียร์หนุ่มผู้หลงไหลในเสียงเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบการร้องเพลงเรียกลูกค้าให้แม่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้อย่ามาทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาต่อรองหัวใจอย่าเปลืองเวลาคร่ำครูไม่มีวันเป็นไปได้ซีซั่นที่แล้วผมก็มาออดิชั่นที่นี่แล้วคือแผนในการร้องเพลงกับการแสดงมันเยอะเยอะมากก็โดนคอมเมนต์เยอะขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพเอาเพลงเร็วสนุกสนุกครับแค่อยากลองคอนเน็กต์เพื่อที่จะได้แร็กแค่เรามาลิงก์มาลิงก์กันเท่าว่างไงเต็มที่เลยแหละขาดเปลี่ยนโน้ตอะไรดีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คือผมเริ่มร้องเพลงมาเนี่ยมันทำให้ผมต่อยอดเรื่องเต้นเรื่องดนตรีเรื่องทุกๆอย่างมีรุ่นพี่บางคนที่คณะครับคือเขาคอยสอนตลอดว่าเนี่ยคือความสำเร็จอะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การกระทำมันไม่ใช่คำอธิษฐานคือต่อให้เราอธิษฐานมากแค่ไหนแล้วคือเราไม่ลงมือที่จะทำอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีทางสำเร็จAnd I was like, baby, 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 ooh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 ooh. จริงๆแล้วเมื่อก่อนนะผมก็คิดว่าแบบนักร้องคือไม่ต้องทำอะไรหรอกเต้นไม่ต้องเต้นเดี๋ยวมีแบ็กอัพเต้นให้เราก็ร้องเพลงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพอเราโตขึ้นเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นศิลปินนักร้องเนี่ยต้องทำได้อะไรได้หลายๆอย่าง Baby, 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 ooh, like, baby, เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธาเก่งอ่ะเก่งจริงๆมันยากนะคะที่จะเต้นได้แล้วร้องได้ก็หายากคนที่เต้นไปร้องไปแล้วทำได้ดีเลือกเบียร์ค่ะผมเลือกพี่เบียร์ครับเลือกพี่เบียร์ครับหนูเลือกพี่เบียร์ค่ะเลือกน้องเบียร์ค่ะเกียนก็เลือกเบียร์ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแล้วพอทำออกมาได้อย่างเงี้ยมันแปลว่าเฮ้ยโอ้โหเตรียมตัวมาดีส่วนข้อเสียเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของบุคลิกแล้วล่ะพูดตรงๆก็คือเรื่องรูปร่างหน้าตานะเปล่าคือยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจกับเราได้ว่าเฮ้ยเอาไปแล้วขายได้จริงๆเฮ้ยเอาไปแล้วคนจะมาเชียร์มาเป็นแฟนคลับเดินทางมายกป้ายอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่สมควรจะมีในศิลปินทุกๆคนวันนี้เราก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าเราเลือกดีใจมากๆครับเพราะว่าคือเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้วคือต้องคอยถามเพื่อนตลอดว่าเราโอเคหรือยังเราแต่งตัวโอเคไหมเราพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยครับก็คือรอบนี้มันทำให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้น